ก็ซื้อ PlayStation 4มาจากร้าน EB Game นะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเมืองเมลเบิร์นนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสครับก็จะเขาจะลดพิเศษนะครับผมก็ซื้อมาในราคา$398นะครับตีเป็นเงินไทยก็1,300กว่าบาทได้ครับผมไม่ถึง1,400นะครับซึ่งก็ถูกกว่าที่ไทยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะครับก็จะมาดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นร้านเขาเลยครับผมซ้อนให้2ถุงนะครับอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าก็ผมก็จะมีซื้อเกมติดมาเกมนึงนะครับผมก็เป็น Assassin นะครับSpecial Edition นะครับแล้วก็นี่นะครับผมเลือกเป็นเครื่องไว้นะครับก็ผมซื้อมาเป็นเครื่องเปล่านะครับณตรงนี้นะครับไฟดาวแสงแหละนะครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับก็ดูก่อนนะครับเปิดด้านไหนดีนะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะเปิดด้านนี้ครับนะครับต่อมาก็จะมีจอยนะครับสีขาวนะครับก็สายไฟนะครับกับสายชาร์จจอยนะครับผมนะครับอันเดอร์ล็อกก็จะเป็นอันเดอร์ล็อกรุ่นใหม่ครับเอฟโฟคือเราไม่จำเป็นต้องใช้คัตเตอร์ในการเปิดกล่องเลยนะครับธรรมดาแล้วผมว่าจริงๆก็ควรจะมีนะครับแต่ที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะก็คือไม่มีอะไรแปะมาเลยครับผมอยากจะบอกว่าเขาการันตี1ปีเต็มครับผมนี่ครับชมหน้า PlayStation 4นะครับก็ส่วนคลิปหน้าเราจะมาเทสแล้วก็การเล่นแล้วก็สเปคเครื่องต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม